ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปลัดอำเภอยืนหนึ่งไม่รับซองปริศนาจากสถานบริการหมิ่นศักดิ์ศรีย้อนคดีสั่งปิด5ปีแทนชาวเน็ตแห่ชื่นชมปลัดอำเภอเจอซองขาวจากสถานบันเทิงวางไว้บนโต๊ะเอาไปคืนก่อนบุกจับเพราะมีนักเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปีเข้ามาดื่มสุราอยู่ภายในร้านFacebook ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองได้โพสต์เรื่องราวของปลัดอำเภอรายหนึ่งซึ่งมาทำงานแล้วเจอซองขาวจากสถานบันเทิงวางอยู่บนโต๊ะทำงานจึงนำไปคืนตามที่ระบุไว้หน้าซองในช่วงกลางดึกให้กับผู้ดูแลร้านก่อนที่ท่านปลัดอำเภอจะพบว่ามีนักเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปีเข้ามาดื่มสุราภายในร้านถึง15คนจึงทำการจับกุมผู้ดูแลร้านและควบคุมตัวไปทำการบันทึกจับกลุ่มอย่างที่ว่าการอำเภอและหลังจากนี้จะมีการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปิด5ปีตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ต่อไปโดยท่านปลัดทิ้งท้ายไว้อย่างน่าชื่นชมว่าในซองมีอะไรไม่ได้เปิดดูรู้แต่ผมไม่อยากรับและต้องเอาไปคืนทางนี้เรื่องราวดังกล่าวทำให้มีคนเข้ามาชื่นชมปลัดอำเภอคนดังกล่าวมากมายพร้อมบอกพิกัดว่าท่านเป็นปลัดอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ